ดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะคะวันนี้วันที่29กรกฎาคมนะคะใกล้สิ้นเดือนแล้วกับตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันนี้ค่อนข้างที่จะหลายๆคนเห็นแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจเดี๋ยวเราไปติดตามนะคะว่าไปถึง 17,000 กว่าแล้วนี่นะคะแต่เรื่องราวชีวิตต้องดำเนินต่อไปค่ะสาระสุขภาพดีๆก็ยังนำมาให้คุณผู้ชมได้ใช้ชีวิตอยู่เพราะต้องระวังโรคต่างๆด้วยนะคะวันนี้อาจารย์อีกท่านนึงนะคะเราจัดรายการกันแบบว่าอาจารย์ยังอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็ดิฉันก็อยู่ในสตูนี้นะคะอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์อาจารย์โอค่ะอาจารย์ออนไลน์กับเราสวัสดีค่ะอาจารย์โอขาช่วงนี้เราอยู่ห่างกันคิดถึงนะคะอาจารย์ค่ะอาจารย์โอสบายดีนะคะสบายดีค่ะวันนี้อาจารย์โอมาเป็นพิธีกรร่วมกับปอให้ไม่เหงาแต่เราอยู่กันคนละที่อยู่บนคนละจอวันนี้มีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างคะอาจารย์คะค่ะวันนี้ก็มีข่าวน่าสนใจนะคะที่เป็นข่าวนักร้องเนาะดังบ้านไฉนะคะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทกำเริบนะคะแล้วก็โจอี้จอร์ดิสันก็อดีตมือกลองสกิปน็อตก็เสียชีวิตแล้วด้วยโรคประจำตัวก็คือโรคไขสันหลังอักเสบนะคะแล้วก็ข่าวสุดท้ายก็เป็นภาพประทับใจที่มีพยาบาลนะคะนี่ก็เป็นข่าวที่แชร์ในโลกโซเชียลเลยนะคะที่อ่านนิทานมอบกำลังใจให้กับผู้ป่วยดาวซินโดรมที่เพิ่งฟื้นจากปอดอักเสบโควิดนะคะนะคะอันนี้ให้กำลังใจกันเยอะๆเลยในช่วงนี้นะคะเราก็เอาภาพที่มันมีความสุขแบบนี้มาให้คุณผู้ชมท่ามกลางอาจจะข่าวอาจจะไม่ค่อยสบายใจสักหน่อยนะคะอาจารย์โอค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์โอเล่าให้ฟังนะคะส่วนรามาเฮลท์ทอล์กนะคะวันนี้อาจารย์สุรศักดิ์มาค่ะอาจารย์สุรศักดิ์จะพูดคุยถึงเกี่ยวกับเรื่องของตัวบวมผิดปกติอาจเป็นอาการเนฟโรติกหรืออาการของโปรตีนรั่วได้นะคะเดี๋ยวมาสังเกตว่าเอ๊ะตัวบวมผิดปกตินี่บวมขนาดไหนและผิดปกติแบบไหนที่ทำให้เกิดอาการของโปรตีนรั่วนะคะในช่วงของรามาเฮลท์ทอล์กแต่ในช่วงแรกนี้นะคะอาจารย์โอเกริ่นไว้3เรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับเซเลบของเรานี่แหละค่ะหลังๆก็จะมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยกันมากเหลือเกินนะคะเราไปติดตามกันค่ะในคุยข่าวเมาส์กับหมอค่ะเรื่องราวนี้เราทราบจากการติดตามข่าวนะคะจากนางเอกน้องอายกมลเนตรนะคะก็คือโพสต์เรื่องราวของคุณว่านฉัยว่านฉัยนี่ก็คือเป็นแฟนหนุ่มนะคะมีอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทกำเริบขึ้นมาค่ะหลังจากที่ทั้งสองคนเนี่ยก็เปิดตัวว่ากำลังศึกษาดูใจกันอยู่นะคะระหว่างว่านฉัยกับนางเอกสาวอายกมลเนตรล่าสุดค่ะน้องอายก็โพสต์ข้อความว่านี่เป็นเดือนที่เรามาโรงพยาบาลกันบ่อยมากอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทที่เป็นมาแบบเรื้อรังของพี่ว่านกำเริบเพราะอุบัติเหตุเมื่อต้นเดือนทำให้ว่านฉัยได้ให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายมากขึ้นในเบื้องต้นต้องไปกายภาพวีคละ3ครั้งที่โรงพยาบาลและพยายามออกกำลังกายด้วยท่าที่นักกายภาพฝากมาทำเป็นการบ้านซึ่งว่านฉัยทำอย่างต่อเนื่องค่ะบวกกับทานยาจนอาการเป็นปกติขออภัยค่ะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเหลือเวลาอีก1วีคที่จะกายภาพและนัดคุยกับหมอซึ่งจะครบกำหนดที่ยาที่ฉีดเข้าหมอนรองกระดูกจะออกฤทธิ์อย่างเต็มกำลังบวกกับการกายภาพอย่างเต็มกำลังด้วยถ้าดีขึ้น 80% ก็ไม่ต้องผ่าตัดนะคะอันนี้ก็น้องอายเขาก็โพสต์ให้ทราบส่วนตัวของเขาเองนี่นะคะน้องอายเองเนี่ยก็ยังได้อัปเดตอาการป่วยของตัวเองด้วยอันนี้คือของตัวเองนะคะบอกว่าวันนี้เราเองก็มี follow up ก้อนเนื้อข้างซ้ายที่ตรวจเจอเมื่อเดือนธันวาคม2020หลังจากมีก้อนด้านขวาที่โตขึ้นแต่ผ่าออกไปแล้วเมื่อมีนา2020ซึ่งผลเจ้าก้อนข้างซ้ายวันนี้ก็คือน้องไม่โตขึ้นมีแนวโน้มไม่ใช่เนื้อร้ายเช่นเดิมแต่ก็รอตรวจใหม่ธันวาปีนี้เพราะก้อนด้านขวาโตขึ้นและมีเส้นเลือดมาเลี้ยงเฉยเลยต้องผ่าออกนะคะสุดท้ายคุณอายฝากให้ทุกคนดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะในสภาวะแบบนี้ขอให้สุขภาพดีและแข็งแรงอยู่กับทุกคนอีกด้วยนะคะอันนี้ก็คืออัปเดตทั้งอาการของแฟนแล้วก็ตัวเองด้วยนะคะทีนี้เราคุยกันอาการของคุณว่านฉัยค่ะอาจารย์โอขาหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทถามก่อนว่าหมอนรองกระดูกมันอยู่ตรงไหนยังไงคะแล้วทำไมอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยมันเกิดจากอะไรคะอาจารย์ค่ะก็หมอนรองกระดูกเนี่ยมันก็เป็นเหมือนเนื้อเยื่อนะคะที่มันรองรับนะคะกระดูกสันหลังในแต่ละข้อนะคะก็คือทำให้กระดูกสันหลังเนี่ยเวลาที่มันเกิดการกระแทกนะคะมันก็จะไม่มีการแบบเกิดการอักเสบหรือเป็นปัญหานะคะอันนี้ก็
ด้านนอกของตัวหมอนรองกระดูกเนี่ยมันก็จะเป็นเนื้อเยื่อแบบเป็นพังผืดเหนียวๆนะคะซ้อนกันเป็นวงนะคะด้านในก็จะเป็นนุ่มๆหยุ่นๆเหมือนในรูปนะคะก็จะคล้ายวุ้นก็ทำหน้าที่เป็นเชื่อมต่อระหว่างตัวกระดูกสันหลังในแต่ละข้อนะคะก็จะรองรับแรงกระแทกเวลาที่เรานั่งยืนกระโดดก็คือปกป้องให้กระดูกสันหลังเนี่ยมันอยู่กับที่ไม่เคลื่อนที่ทีนี้บางครั้งเนี่ยค่ะตัวหมอนรองกระดูกตรงนี้มันอาจจะเกิดความผิดปกติขึ้นนะคะก็คืออาจจะมีการเกิดการกดทับที่อาจจะมากเกินไปนะคะหรือเกิดการแรงกระแทกที่เยอะไปเนี่ยตัวหมอนรองกระดูกเนี่ยบางทีมันปลิ้นออกมาไอ้ส่วนที่มันปลิ้นออกมาเนี่ยหลายครั้งมันก็เลยไปกดทับตัวเส้นประสาทนะคะที่มีอยู่ข้างๆจากในรูปเห็นไหมคะก็คือตัวกระดูกสันหลังเราเนี่ยมันก็จะรวมตัวเส้นประสาทเนี่ยแล้วก็ออกมาตามรูด้านข้างนะคะไปตามแขนขาไปตามอวัยวะต่างๆเนาะที่พอมันออกมาแล้วมันมากดทับนะคะเส้นประสาทด้านข้างเนี่ยก็ทำให้เราเกิดอาการที่เรียกว่าหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทก็จะมีอาการร้าวนะคะมีอาการปวดมีอาการแขนขาอ่อนแรงได้ถ้าเกิดในกรณีที่มันถูกกดทับอยู่นานค่ะค่ะทีนี้อย่างที่บอกปวดอาจารย์มันปวดลักษณะยังไงบ้างคะปวดที่มันกับปวดแบบทั่วไปค่ะค่ะมันมีปวดแบบเฉพาะตรงบริเวณนั้นก็ได้นะคะหรือบางคนเนี่ยที่เป็นลักษณะเฉพาะก็คือเป็นปวดร้าวบางคนก็เช่นถ้าเกิดเป็นบริเวณต้นคอเนี่ยมันก็จะมีปวดร้าวลงมาบริเวณไหล่แขนนะคะบางคนเนี่ยมีร้าวลงไปที่ขานะคะก็คือขึ้นอยู่กับตำแหน่งของตัวกระดูกสันหลังของเราว่าอยู่ตำแหน่งไหนค่ะแต่การปวดร้าวมีแบบชาร่วมด้วยหรือบางทีบางคนบอกว่ามีอาการเหมือนแป๊บๆค่ะเหมือนเป็นแบบคล้ายๆปวดจี๊ดๆนะคะปวดเรื้อรังอันนี้ก็อาจจะต้องคิดถึงนะคะเรื่องของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทมันไม่เหมือนปวดทั่วไปอ่ะเนอะอาจารย์เนาะไม่เหมือนเราปวดหลังปวดขาธรรมดาไอ้ปวดแบบนี้มันจะแบบผิดปกติจากที่ทั่วไปที่เราเคยปวดกันอะปวดร้าวแล้วปวดมากๆปวดนานๆอย่างเงี้ยนะอาจารย์ค่ะพวกนั้นก็ปวดทั่วไปมันจะเป็นปวดตัวส่วนใหญ่จะปวดเฉพาะที่ก็คือเช่นเราปวดกล้ามเนื้อหลังมันก็จะปวดอยู่ตรงกล้ามเนื้อตรงหลังแต่พวกนี้มันจะปวดแบบร้าวลงมาค่ะบางทีบางคนจะบอกว่าอุ้ยมันร้าวลงมาที่ขามันจะปวดร้าวลงมาแบบอาจจะเป็นต้นแขนถ้าเกิดเป็นกระดูกสันหลังที่บริเวณคอนะคะอันนี้ก็ต้องสังเกตขึ้นอยู่กับตำแหน่งแต่ลักษณะปวดเนี่ยที่จะต้องสงสัยก็คือผู้ปวดร้าวลงมานี่แหละจะเป็นอันที่เจอบ่อยว่าเป็นเรื่องของหมอนรองกระดูกก็ต้องสังเกตนะคะผู้ชมทีนี้ถ้ามีอาการแบบนี้อาจารย์จะมีวิธีการรักษายังไงคะเห็นบอกว่าอาจจะดูแลตัวเองไปก่อนจนถึงขั้นผ่าตัดใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะก็วิธีการรักษาก็มีตั้งแต่แค่รับประทานยานะคะก็ลดอาการปวดลดการอักเสบนะคะมีให้กายภาพบำบัดนะคะอาจจะมีบางคนมีดึงคอมีอะไรเพื่อจะทำให้ตำแหน่งการกดของตัวเส้นประสาทตรงนี้มันดีขึ้นนะคะอาจจะมีเรื่องของการฉีดยานะคะเข้าไปเพื่อจริงๆก็คือสเตียรอยด์เพื่อไปลดการอักเสบในบริเวณกระดูกสันหลังตรงนั้นนะคะค่ะแล้วก็แล้วก็จะมีเรื่องของผ่าตัดก็จะมีตั้งแต่2กล้องผ่าตัดแผลเล็กนะคะไปจนถึงผ่าตัดใหญ่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเป็นเนี่ยมันปวดทรมานเหมือนกันแล้วบางทีเรื้อรังมันนานเพราะฉะนั้นเราอย่าเป็นดีกว่าป้องกันยังไงดีอาจารย์เราหลีกเลี่ยงการเกิดโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทกันดีกว่าค่ะค่ะหลักๆเลยก็คือเรื่องของน้ำหนักตัวนะคะคนที่น้ำหนักตัวเยอะก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดหมอนรองกระดูกปลิ้นหรือทับเส้นประสาทได้ง่ายนะคะอันที่สองก็เป็นเรื่องของกิจวัตรประจำวันเนาะการที่นั่งอยู่นั่งหน้าหรือก้มคอเล่นหน้าจออยู่นานๆเนี่ยพวกนี้ก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดนะคะแล้วก็การยกของหนักหรือการออกกำลังกายที่อาจจะดูมีความหักโหมเยอะเดี๋ยวนี้ก็จะมีพวกโยคะพวกอะไรที่อาจจะต้องระวังเหมือนกันว่าถ้าเกิดมันเกิดการเคลื่อนของตัวหมอนรองกระดูกเนี่ยมันทำให้เกิดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทได้นะคะการยกของหนักการออกแรงที่มันแบบทำให้น้ำหนักมันไปกดทับอยู่บริเวณกระดูกสันหลังนะคะการก้มๆเงยเงยบ่อยๆนะคะก็เรื่องของการพักผ่อนเนาะอันนี้ก็เป็นเบสิกพักผ่อนออกกำลังกายทานอาหารเป็นประโยชน์นี่ก็จะช่วยป้องกัน
ช่ความเสื่อมของหลายๆอย่างค่ะนะคะหรือเรื่องของการออกกำลังกายจริงๆหลายๆคนก็แนะนำว่าถ้าเกิดเราออกกำลังกายอย่างถูกวิธีนะคะยิ่งแบบคนวัยทำงานหรือวัยผู้ใหญ่อย่างเงี้ยนะคะถ้ามีเทรนเนอร์นะคะคอยบอกแนะวิธีการหรือว่าไม่หักโหมมากเกินไปก็อาจจะปลอดภัยเหมือนที่อาจารย์โอบอกว่าโยคะบางท่าเนี่ยถ้าเราไม่อยู่กับผู้เชี่ยวชาญเนี่ยอันตรายได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยู่กับผู้เชี่ยวชาญหรือมีเทรนเนอร์หรือมีครูที่สอนเราเป็นเรื่องเป็นราวอย่างเงี้ยได้ถูกต้องเนี่ยมันจะได้ประโยชน์ด้วยนะคะแล้วก็ไม่เกิดโทษแต่ถ้าคิดว่าเราออกกำลังกายแบบว่าถึงขนาดนั้นไม่ไหวแค่ขยับลุกขึ้นมาขยับบ้างนะคะอันนี้ก็สำคัญนะอาจารย์ช่วยได้หลายโรคเลยร่างกายแข็งแรงนะคะถ้าเกิดว่าตอนนี้ work from home อยู่บ้านเวลาทำงานนานๆก็ขยับแข้งขยับขาบ้างนะคะเดี๋ยวข้อติดเดี๋ยวไหลเดี๋ยวหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทได้เหมือนกันนะคะมันก็มีโอกาสได้ช่วงนี้ก็ต้องแบบพยายามพักจากหน้าจอคนที่อยู่บ้านกันเนี่ยบางคนก็จะนั่งทำงานนั่งเสพข่าวต่างๆเนี่ยค่ะบางทีพวกเนี้ยปวดคอตัวน้ำหนักมันกดไปที่กระดูกสันหลังเรามากจริงอาจารย์บางทีเราไม่รู้ตัวหรอกเป็นชั่วโมงเงยมาอีกทีโอ้โหตายแล้วทำไมเราปวดคอจังก็มาจากนี่แหละค่ะนั่งหน้าจออยู่หน้าจอตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนอริยบทบ้างนะคะมาอีกเรื่องนึงค่ะอาจารย์โอเรื่องของสาวกนูเมทัลนะคะอันนี้ก็ไม่ค่อยรู้จักขอสารภาพเลยชื่อคุณโจอี้โจดิสันค่ะอดีตมือกลองสลิปน็อตนะคะเสียชีวิตแล้วค่ะวงการดนตรีโลกต้องพบกับข่าวเศร้าอีกครั้งหลังมีรายงานว่าโจอี้โจดิสันนะคะหรือว่านาธานโจนาสโจดิสันอดีตมือกลองชื่อดังและผู้ร่วมก่อตั้งวงสลิปน็อตเสียชีวิตลงแล้วค่ะตอนนี้ยังไม่มีรายงานว่าสาเหตุของการเสียชีวิตของเขาเนี่ยมาจากอะไรแต่ก็มีการสันนิษฐานกันว่าน่าจะมาจากโรคประจำตัวของเขานั่นเองเขาอายุ46เองนะคะอาจารย์อายุยังไม่เยอะเลยหลายปีก่อนทางด้านโจอี้มีอาการป่วยจากไขกระดูกสันหลังอักเสบซึ่งเป็นอาการที่สะสมมาอย่างยาวนานจากการใช้แรงในการตีกลองโอ้การตีกลองใช้แรงเหมือนกันนะคะนี่โจอี้โจดิสันเป็นหนึ่งใน3สมาชิกแรกเริ่มที่ร่วมก่อตั้งวงสลิปน็อตวงดนตรีที่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าพ่อของวงการเพลงเมทัลแนวใหม่ที่เรียกกันว่านูเมทัลนะคะซึ่งมีเอกลักษณ์จากการสวมหน้ากากระหว่างทำการแสดงหน้ากากที่เจ้าตัวสวมเมื่อสักครู่คุณชมคงเห็นโอ้ยน่ากลัวทีเดียวเชียวเป็นหน้ากากที่มาจากวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นที่เรียกกันว่าคาบุกิเขาได้แรงบันดาลใจจากการที่เคยเห็นมารดาสวมหน้ากากดังกล่าวในคืนฮาโลวีนคืนหนึ่งเขาก็เลยเอามาเป็นแบบเขาเรียกคาแรคเตอร์ตัวเองเลยวงนี้ก็จะใส่หน้ากากลักษณะแบบนี้นะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับแฟนคลับแฟนเพลงของโจอี้โจดิสันด้วยนะคะทีนี้เราคุยกันถึงเรื่องกระดูกอีกแล้วค่ะอาจารย์ไขสันหลังอักเสบเมื่อสักครู่อะไรนะหมอลองกระดูกทับเส้นประสาทอันนี้มาที่ไขสันหลังอักเสบค่ะเป็นโรคที่เกิดจากอะไรคะอาจารย์คะก็เป็นโรคที่มีการอักเสบของปลอกหุ้มเส้นประสาทในไขสันหลังนะคะซึ่งสาเหตุเนี่ยมันก็ตอนนี้ก็คือเป็นสาเหตุก็คืออาจจะมาจากหลายสาเหตุยังไม่มีใครทราบสาเหตุที่ชัดเจนนะคะอาจจะมาได้ตั้งแต่การติดเชื้อไวรัสนะคะการติดเชื้อแบคทีเรียการติดเชื้อวัณโรคนะคะหรือหลายครั้งเนี่ยก็มาจากโรคที่เกิดจากภูมิต้านทานเนี่ยเข้าไปทำให้เกิดการอักเสบของตัวเองนะคะเช่น SLE นะคะหรือโรคพวกปลอกประสาทแข็งต่างๆค่ะโอ้นะคะแต่ว่าอาจารย์คะอาการมันไม่น่าจะถึงขั้นทำให้เสียชีวิตไหมคะเราก็ไม่มั่นใจก็ขึ้นกับว่าเป็นรุนแรงไหมค่ะก็คือพวกนี้ก็จะมีสิ่งที่ทำให้ระบบประสาทมันทำงานผิดปกตินะคะพวกนี้อาการก็มีแต่ระบบขับถ่ายผิดปกติเนาะเพราะว่ากระดูกสันหลังเราก็จะรวมเส้นประสาทที่ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของการขับถ่ายด้วยนะคะอาจจะทำให้มีแขนขาอ่อนแรงนะคะมีอาการแสบร้อนนะคะมีอาการขดเกร็งของกล้ามเนื้อนะคะพวกนี้ก็ถ้าเป็นมากๆอาจจะมีการทำให้เรื่องของระบบการหายใจผิดปกติไปได้ค่ะอ๋อมันมีอาการอื่นประกอบกันนะคะทีนี้เราสามารถรักษาได้ไหมคะสำหรับอาการโรคไขสันหลังอักเสบอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์โอค่ะก็เป็นอาการที่รักษาได้นะคะมันก็คือสามารถที่จะใช้ยานะคะก็คืออาจจะเป็นยาต้านไวรัสนะคะหรือถ้าเกิดเป็นจากภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติก็จะต้องรักษาด้วยการใช้ยาสเตียรอยด์ขนาดสูงนะคะอาจจะต้องให้ทางหลอดเลือดดำหรือถ้าการไม่ดีก็ต้องอาจจะทำถึงขั้นแบบการเปลี่ยนถ่ายพลาสมาได้นะคะค่ะพวกนี้ก็โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรักษาด้วยยาแล้วก็
แต่ว่าสิ่งที่ตามมาก็คือเนื่องจากยาสเตียรอยเนี่ยเป็นตัวกดภูมิคุ้มกันนะคะพวกนี้ก็จะทำให้มีผลข้างเคียงนะคะเช่นการติดเชื้อนะคะแต่บางทีก็จะอาจจะมีปัญหาจากโรคติดเชื้อที่แทรกซ้อนมากขึ้นโอ้อันนี้น่าเห็นใจเหมือนกันเพราะว่าถ้าเป็นแล้วเนี่ยยาที่เอามาใช้ก็ทำให้เกิดผลข้างเคียงได้อีกนะคะการติดเชื้อเป็นยากดภูมิด้วยซึ่งอาจจะมีผลข้างเคียงเพราะฉะนั้นโรคนี้เราก็เป็นความรู้ใหม่นะคะอาจารย์เราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีสำหรับคนที่เป็นโรคไขสันหลังอักเสบอย่างคนนี้นะคะเขาอายุแค่46เองนะคะศิลปินท่านนี้นะคะก็เสียชีวิตแต่อย่างไรก็ตามเขาบอกการดูแลตัวเองเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นจริงๆเนี่ยนะคะก็บอกว่าถ้าเกิดออกกำลังกายมีการทำกายภาพบำบัดนะคะเรื่องของการขับถ่ายจะบอกเมื่อกี้เขาก็มีคนป่วยโรคนี้ก็เป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของขับถ่ายเหมือนกันใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะก็เขาบอกว่าอย่าให้ท้องผูกต้องดูแลเรื่องการขับถ่ายป้องกันการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะด้วยเรื่องของการทานยาก็ต้องให้ครบด้วยไม่ขาดยาถ้าเรามีอาการแบบนี้นะคะก็ต้องพบแพทย์ถ้าหากว่ามียิ่งมีแขนขาอ่อนแรงเนี่ยก็ยิ่งน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะคะก็เป็นโรคที่ทำให้เราได้รู้จักกันไขสันหลังอักเสบนะคะเพราะฉะนั้นก็เอามาเป็นความรู้ให้คุณผู้ชมถ้าเกิดมีอาการผิดปกติแบบนี้เนี่ยนะคะก็อย่านิ่งนอนใจไปพบแพทย์เลยนะคะยิ่งช่วงนี้หลายคนบอกว่าแหมไม่ค่อยอยากจะมาหาคุณหมอเท่าไหร่ไม่อยากมาโรงพยาบาลแต่โรคบางอย่างเนี่ยมันรอไม่ได้เหมือนกันนะคะบางอย่างนะคะมันรอไม่ได้ทีนี้มาอีกเรื่องนึงค่ะอาจารย์ค่ะมันเป็นภาพที่ในภาวะวิกฤตของประเทศตอนนี้เนี่ยภาพของการให้กำลังใจกันบางทีมันก็ทำให้รู้สึกว่าเหมือนมันจะไปต่อได้อะมันมีกำลังใจในการสู้ต่อได้นี่นะคะคือมันเป็นเรื่องราวที่ถูกพูดถึงแล้วก็แชร์ออกไปเป็นจำนวนมากเลยค่ะภายหลังสมาชิก Facebook รายหนึ่งเนี่ยเขาเปิดเผยเรื่องราวที่ค่อนข้างที่จะดูแล้วอบอุ่นหัวใจเนี่ยท่ามกลางภาวะวิกฤตของประเทศในหอผู้ป่วยวิกฤตโควิดของโรงพยาบาลหนึ่งนะคะเป็นภาพของพยาบาลในชุด PPE เนี่ยนั่งเล่านิทานให้เด็กบนเตียงที่ป่วยฟังเด็กคนนี้นะคะเป็นโรคดาวน์ซินโดรมเพิ่งมีอาการดีขึ้นหลังจากรักษาโควิดค่ะและได้ระบุข้อความว่าค่ำคืนท่ามกลางภาวะวิกฤตของประเทศมีเรื่องราวให้อบอุ่นหัวใจที่นี่ในหอผู้ป่วยวิกฤตโควิดของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งพยาบาลได้มอบกำลังใจให้กับผู้ป่วยดาวซินโดรมที่เพิ่งฟื้นจากปอดอักเสบโดยการอ่านนิทานให้ฟังแม้ว่าจะถูกกั้นด้วยชุดและหน้ากากป้องกันเชื้อแต่เรากลับรู้สึกว่าพยาบาลของเราได้โอบกอดคนไข้ของเราไว้ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจขอบคุณที่เติมกำลังใจให้ทั้งผู้ป่วยและพวกเราทุกคนเราจะผ่านมันไปด้วยกันหลังจากที่เรื่องราวนี้ถูกแชร์ออกไปนะคะก็มีผู้คนมากมายมาแสดงความคิดเห็นกันแบบเยอะเลยล่ะค่ะทีนี้ภาพแบบนี้กำลังใจแบบนี้มันก็ทำให้อบอุ่นหัวใจเห็นไหมคะพยาบาลบุคลากรด่านหน้าของเราทำทุกหน้าที่จริงๆส่งกำลังใจให้ทั้งบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็คนที่ป่วยด้วยนะคะแต่ประเด็นที่เราจะคุยกันเรื่องของน้องที่เป็นดาวซินโดรมมันมีสาเหตุไหมคะหลายๆคนเนี่ยก็ยังค้างคาใจว่าไอ้การเป็นดาวซินโดรมเนี่ยมันมีสาเหตุทำให้เป็นได้ไหมอาจารย์อยากทราบค่ะดาวซินโดรมค่ะก็คือโรคดาวซินโดรมเนี่ยหมายถึงว่ามันเป็นทำให้เกิดโควิดได้ไหมอย่างเงี้ยเหรอคะไม่ค่ะคืออาการผิดปกติของดาวซินโดรมอะค่ะหลายๆคนยังไม่เกี่ยวกับโควิดพูดถึงอาการของดาวซินโดรมอะค่ะอาจารย์ว่ามันเกิดจากอะไรมันเกิดจากพันธุกรรมมันเกิดจากที่เราเคยพูดกันหลายครั้งว่าคุณพ่อคุณแม่ที่อายุเยอะทำให้ลูกมีโอกาสเป็นดาวซินโดรมมันมาจากอะไรอะอาจารย์ก็คือดาวซินโดรมเนี่ยมันเกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมนะคะก็คือคู่ที่21เนาะซึ่งทำให้เด็กก็มีความผิดปกติตั้งแต่แรกเกิดนะคะอาจจะทำให้มีเรื่องรูปร่างหน้าตาที่ผิดปกติไปนะคะมีสติปัญญาที่อาจจะมีความช้านะคะมีความบกพร่องนะคะพวกนี้ก็ถามว่าเกิดจากอะไรก็เกิดจากอายุได้นะคะมีความสัมพันธ์กับพ่อแม่ที่อายุมากขึ้นนะคะหรือหลายครั้งก็อาจจะเกิดขึ้นเองนะคะโดยที่ก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของอายุอย่างเดียวนะคะค่ะพันธุกรรมอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะเกี่ยวไหมก็คือเป็นไปได้ค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือว่ามันก็มีโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นในครอบครัวก็คือมีการเป็น
พันธุกรรมที่ส่งต่อในครอบครัวนะคะค่ะค่ะอาจารย์ขาถ้ามันเกิดจากโครโมโซมแน่นอนมันคงเป็นโรคที่รักษาให้หายขาดไม่ได้แต่เราจะดูแลเขายังไงดีคะก็จริงๆดูแลก็คือดูแลตามสิ่งที่เป็นนะคะก็คือจะมีโรคที่อาจจะเจอควบคู่กันไปได้บ่อยๆนะคะเช่นโรคไทรอยนะคะพวกนี้ก็อาจจะต้องมีการตรวจเลือดนะคะทุกๆปีนะคะแล้วก็ทางด้านจิตใจเนาะก็พัฒนาก็คือพัฒนาการของเด็กเนี่ยตามวัยมีความคาดหวังที่เหมาะสมนะคะว่าเขาเนี่ยก็อาจจะเป็นเด็กที่อาจจะมีพัฒนาการที่ช้ากว่านะคะแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเขาจะเป็นเด็กที่ไม่มีความสุขเนาะเด็กหลายคนก็เป็นเด็กร่าเริงจำใสนะคะก็คือมีความคาดหวังที่เหมาะสมนะคะแล้วก็พัฒนาการเขาตามวัยของเขาตามศักยภาพที่เขาทำได้นะคะพวกนี้ก็จะช่วยเรื่องของการพัฒนาให้เขารู้สึกเป็นเด็กที่จำใสมีความสุขนะคะแล้วก็เล่นอันนี้ก็ทำให้เขาก็สามารถที่จะมีความสุขเหมือนเด็กทั่วไปนะคะค่ะทีนี้ด้านสุขภาพเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ต้องติดตามต่อเนื่องเพราะว่าอาการดาวเนี่ยมันก็จะไม่ใช่แค่เรื่องของพัฒนาการที่ช้าแต่ว่ามันจะมีเรื่องของโรคอื่นๆที่อาจจะเจอได้ร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคหัวใจที่ผิดปกตินะคะอาจจะมีโรคลมชักได้นี่ก็เจอประมาณร้อยละ10%นะคะพวกนี้ก็ควรที่จะตรวจกับคุณหมอเป็นระยะเพื่อจะดูว่าไม่มีเรื่องของอาการร่วมหรือโรคร่วมหรือโรคแทรกซ้อนอย่างอื่นค่ะค่ะในยุคสมัยก่อนเนี่ยบางทีคุณแม่ที่คลอดลูกออกมาแล้วบางทีเพิ่งจะค้นพบว่าลูกเนี่ยเป็นดาวซินโดรมแต่ในปัจจุบันนี้เราสามารถที่จะตรวจคัดกรองก่อนได้ตั้งแต่ตั้งครรภ์ใช่ไหมคะอาจารย์ตรวจได้ค่ะก็คือเราสามารถที่จะเจาะตรวจเรื่องโครโมโซมของดาวซินโดรมได้ตั้งแต่ตั้งครรภ์นะคะแล้วก็จะมีผลวินิจฉัยโครโมโซมแล้วก็ DNA นะเดี๋ยวนี้ก็ทำผ่านการเจาะน้ำคร่ำหรือว่าหลังๆก็มีเรื่องเทคนิคการเจาะโดยการดูดเลือดเฉยๆนะคะเจาะเลือดไปตรวจนะคะก็ปัจจุบันก็เทคโนโลยีก็ค่อนข้างมีประสิทธิภาพสูงนะคะจำเพาะค่อนข้างสูงนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะคัดกรองก่อนได้นะคะอันนี้ก็จะทำให้คุณแม่เนี่ยสามารถตัดสินใจได้เนาะว่าจะตั้งครรภ์ต่อหรือเปล่านะคะหรือถ้าจะไม่ตั้งครรภ์ต่อนะคะก็จะได้วางแผนได้ถ้าเกิดไม่ยุติการตั้งครรภ์ก็จะได้วางแผนได้นะคะจะได้เตรียมตัวเตรียมหาข้อมูลในการดูแลค่ะคือถ้าเราตัดสินใจสมมติพบว่าตรวจคัดกรองแล้วพบว่าเป็นดาวซินโดรมเราสามารถตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์โดยแจ้งกับคุณหมอที่ดูแลเราและคุณหมอก็สามารถทำให้ได้โดยไม่มีการผิดกฎหมายใดๆใช่ไหมคะอาจารย์ก็เป็นการยุติการตั้งครรภ์ตามกฎหมายได้ค่ะนะคะอาจารย์ทีนี้น้องที่เขามีปัญหาแบบนี้เขาอย่างที่เราเห็นพยาบาลก็อ่านนิทานอะไรให้ฟังเหมือนก็ดูแลเด็กทั่วไปปกตินะคะพอเขามีอาการการป่วยเป็นโควิดแบบนี้อาจารย์เขาต้องการกำลังใจการเยียวยาอะไรที่ก็ไม่ได้แตกต่างจากเด็กทั่วไปเลยใช่ไหมคะเราต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมคะนอกจากเรื่องสุขภาพกายแล้วสุขภาพใจเราต้องดูแลเขาเป็นพิเศษไหมคะค่ะเนื่องจากบางทีเขาก็จะพัฒนาการช้าใช่ไหมคะบางทีเราเห็นเขาตัวโตแล้วก็นึกว่าเขาจะรู้เรื่องเขาจะคุยได้แต่จริงๆอ่ะเนื่องจากพัฒนาการเขาช้ามันเขาก็จะมีความเป็นอาจจะเด็กบางคนเนี่ยดูโตแล้วแต่ก็ยังมีความเป็นเด็กเยอะแล้วบางทีเขาก็ยังแบบรู้สึกว่าเขายังต้องการการดูแลที่ใกล้ชิดนะคะเด็กหลายคนอยู่ด้วยตัวเองได้แต่เด็กที่เป็นดาวหลายคนก็จะรู้สึกเครียดเยอะกังวลเยอะเนาะเพราะว่าเขายังช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้แล้วการที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่กับคนใกล้ชิดเนี่ยก็จะทำให้มีความกังวลสูงนะคะเพราะฉะนั้นการดูแลที่ทำให้เขาลดความกังวลลงนะคะทำให้เขามีความเข้าใจเนาะบางทีกับเด็กทั่วไปอาจจะคุยเรื่องโควิดแล้วเข้าใจง่ายๆแต่ว่าเด็กที่มีพัฒนาการที่ช้าเนี่ยอาจจะต้องอธิบายให้เขาเข้าใจในรูปแบบที่แตกต่างกันเนาะบางทีเราอธิบายด้วยคำพูดอาจจะไม่เข้าใจจะต้องมีภาพประกอบให้เขาเห็นนะคะเขาจะได้เข้าใจว่าตัวเขาต้องดูแลตัวเองยังไงต้องร่วมมือการรักษายังไงบ้างค่ะในกรณีที่เราดูแลเด็กโควิดทีนี้ถามอาจารย์โอเพิ่มเติมนะคะคือก็มีเพื่อนหลายๆคนที่มามีลูกตอนอายุเยอะแล้วเขาก็ตรวจคัดกรองคือเป็นคนที่มีลูกยากในที่สุดพบว่าลูกเนี่ยเป็นดาวซินโดรมอาจารย์มีความไม่อยากให้ลูกจากไป
อยากจะเลี้ยงเอาไว้ตัดสินใจแล้วสามารถเลี้ยงเด็กดาวซินโดรมให้มีพัฒนาการการช่วยเหลือตัวเองหรือการที่จะใช้ชีวิตอยู่ต่อได้ขนาดไหนคะเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่อ่ะตัดสินใจแล้วอยากเลี้ยงมันยากง่ายขนาดไหนคะอาจารย์มีเด็กดาวซินโดรมที่จบมหาวิทยาลัยนะคะที่ผ่านมาเนี้ยเราเคยมีไม่แน่ใจเหมือนจะเป็นมหาวิทยาลัยกรุงเทพแล้วก็เป็นเด็กที่เป็นดาวซินโดรมเนี่ยค่ะงั้นหมอก็ต้องบอกนี้ว่าเวลาที่บอกว่าใครเป็นโรคหนึ่งเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามีความมีสเปกตรัมของมันเนาะมันมีความหลากหลายมากมันมีตั้งแต่เป็นไม่มากเป็นเล็กน้อยช้ากว่าคนอื่นแบบนิดหน่อยนะคะจนไปถึงแบบเป็นเยอะมีโรคหัวใจมีโรคไทรอยมีโรคมะเร็งอะไรเงี้ยมันบางทีมันบอกไม่ได้นะคะนั้นล่ะถ้าแน่ใจถ้าคิดว่าเราจะตัดสินใจว่าเราจะดูแลเด็กคนนี้เราจะเลี้ยงดูเขาเนี่ยหมอคิดว่าเราทำเต็มที่นะคะแล้วก็อยู่กับปัจจุบันเนาะถ้าเขาพัฒนาศักยภาพไปได้ดีก็ถือว่าเป็นโชคดีนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราก็ได้เห็นเนาะมันก็จะเหมือนกับเรามีลูกที่เราเลี้ยงดูเขาแล้วเขาก็มีความสุขนะคะแล้วก็เด็กดาวซินโดรมเนี่ยหลายคนเป็นเด็กน่ารักมากแล้วก็เป็นเด็กมีความสุขง่ายเป็นเด็กมองโลกแง่ดีแจ่มใสอะไรเงี้ยมันบางทีมันก็การที่เขาไม่ซับซ้อนหรือคิดอะไรเยอะแยะเนี่ยบางทีเขาก็เป็นเด็กคนนึงที่โตมามีความสุขได้เหมือนกันเพราะก็ถ้าสมมติว่าเราตัดสินใจที่จะดูแลเขานะคะก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ว่าก็อยู่กับปัจจุบันเนาะอะไรที่เป็นตัวเขาเป็นความรักเป็นความสุขของเขาณปัจจุบันเนี่ยเราก็ทำมันเต็มที่ผลมันจะเป็นยังไงเนี่ยก็เอาเป็นว่าเขาช่วยเหลือตัวเองได้เขาดูแลตัวเองได้เบื้องต้นเนี่ยซึ่งเด็กดาวส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะคะส่วนใหญ่เขาจะดูแลตัวเองได้พอสมควรเนี่ยก็อันนั้นก็ถือว่าโอเคละค่ะฟังแล้วสุขใจอ่ะจ้ะเพราะเรามักจะเจอแบบนี้แหละแล้วเขาจะตัดสินใจยังไงนะอันนี้จริงๆการตัดสินใจในหลังจากตรวจคัดกรองเราทราบเนี่ยอยู่ที่ความพร้อมของครอบครัวก็แล้วกันอันนี้เดี๋ยวคุณหมอเขาก็ต้องคุยกับเราถึงความพร้อมแต่เราก็เข้าใจว่าพ่อแม่หลายคนที่รอคอยมานานแล้วเป็นแบบนี้ซึ่งอาจารย์โอบอกว่าจริงๆเราพัฒนาได้ด้วยความรักพอความรักเราก็จะมอบความสุขให้เขามันก็จะเห็นพัฒนาการของเขาเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตัดสินใจอันนี้ก็อยู่ที่คุณพ่อคุณแม่ว่ามีความพร้อมแค่ไหนด้วยและพร้อมที่จะเลี้ยงเขาแค่ไหนนะคะขอบคุณอาจารย์โอมากๆเดี๋ยวอาจารย์โอต้องอยู่กับเราต่อแต่ว่าขอสรุปท้ายช่วงนี้นะคะสถานการณ์โควิดสำหรับผู้ติดเชื้อหน่อยค่ะหลังจากที่สบคได้ออกมาแถลงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของผู้ติดเชื้อเพิ่มวันนี้นะคะอาจารย์โอขาค่อนข้างเยอะทีเดียวเชียว 17,669 รายค่ะแบ่งเป็นติดเชื้อในประเทศ 17,391 รายนะคะพบผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ17รายและจากเรือนจำที่ต้องขัง261รายนะคะผู้เสียชีวิตวันนี้165รายค่ะตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมไปที่ 4,562 รายนะคะกำลังรักษาตัวอยู่ 185,976 รายนะคะอาการหนัก 4,511 รายใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่พันกับ1รายค่ะรักษาหายวันนี้ 9,798 รายนะคะรวมรักษาหายแล้ว 37,492 รายรวมผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดเลยนะคะอยู่ที่ 561,030 รายค่ะไทยตอนนี้อยู่ที่อันดับ44ของโลกแล้วนะคะสำหรับการติดเชื้อนะคะผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ก็กระจายไปค่ะก็มีจากหลายๆพื้นที่เลยนะคะสำหรับพื้นที่ที่ติดเชื้อตอนนี้5จังหวัดสูงสุดนะคะก็จะมีกรุงเทพสมุทรปราการปทุมธานีนะคะก็ไล่กันมานนทบุรีสมุทรสาครแล้วก็จังหวัดอื่นๆอีกนะคะส่วนใหญ่ผู้เสียชีวิตก็จะมีโรคประจำตัวนะคะความดันเบาหวานไตเรื้อรังโรคอ้วนต่างๆที่เราเคยไปที่เคยบอกไปนะคะแล้วก็มี7รายที่ไม่มีโรคประจำตัวเลยแล้วก็พบ1รายเป็นหญิงตั้งครรภ์ปัจจัยส่วนใหญ่ที่ติดเชื้อมาจากการเดินทางนะคะอยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยง70รายนะคะแล้วก็ใน165รายเนี่ยเสียชีวิตมี21รายที่เสียชีวิตที่บ้านนะคะยังไม่ได้มาสถานโรงพยาบาลสถานรักษาใดๆเลยแต่เสียชีวิตที่บ้าน21รายนะคะเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้นะคะก็จังหวัดที่ติดเชื้อสูงสุดอันนี้บอกไปแล้วกรุงเทพมหานครยอดผู้รับวัคซีนล่าสุดณวันที่28กรกฎาคมไทยฉีดวัคซีนไปแล้วนะคะ164,270 โดสนะคะรวมนะคะ
16ล้านนะคะ 591,329 โดสนะคะยังไงก็ยังต้องเร่งฉีดอยู่ถึงจะไปที่16ล้านกว่าๆแล้วนี่นะคะก็ระดมฉีดกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะคะเพราะว่าถ้าฉีดวัคซีนแล้วตอนนี้นะคะก็จะลดอาการรุนแรงของการติดเชื้อโควิด -19 ได้แต่ยังไงก็ตามนะคะยังป้องกันอย่างเต็มที่อยู่นะคะยังป้องกันเรื่องของการสวมแมสดูแลตัวเองและคิดซะว่าคนที่อยู่รอบข้างเรานั้นติดโควิดจะได้มีความรู้สึกว่าตื่นกลัวและรักแต่เขาเรียกว่าดูแลตัวเองมากๆนะคะหรือว่าถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ไปอยู่ในสถานที่แออัดหรืออยู่ที่บ้านเหมือนอาจารย์โอนี่แหละนะคะอาจารย์ตอนนี้อาจารย์ไม่ได้ไปไหนเลยใช่ไหมคะนะคะก็ต้องอยู่แต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าอาจารย์ยังต้องอยู่ต่อนะคะอาจารย์อยู่ที่บ้านแต่ว่าเดี๋ยวเราคุยกันในช่วงหน้ากับอาจารย์สุรศักดิ์มาคุยกันถึงเรื่องของตัวบวมผิดปกติค่ะอาจจะเป็นอาการเนฟโฟทริกหรืออาการของโปรตีนรั่วได้เป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาคุยกันในช่วงหน้าค่ะรามาเฮลท็อคนะคะช่วงนี้เรายังอยู่ในการคุยกันผ่านซูมนะคะอาจารย์โอยังอยู่กับเราแน่นอนนะคะส่วนอาจารย์ที่เป็นแขกรับเชิญอีกท่านที่จะคุยกันถึงเรื่องของตัวบวมผิดปกติอาจเป็นอาการเนฟโรติกหรืออาการของโปรตีนรั่วได้นะคะก็คือรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวสริสาขาวิชาโรคไตภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สุรศักดิ์ค่ะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้เราอยู่ไกลกันนะคะอาจารย์อยู่ที่บ้านใช่ไหมคะในออฟฟิศครับอ๋ออาจารย์อยู่ออฟฟิศแต่ว่าเสียงชัดเจนดีนะคะอาจารย์ครับได้ยินชัดดีครับชัดเจนนะคะวันนี้นะคะถึงอาจารย์จะอยู่ไกลแต่เราก็ยังถ่ายทอดความรู้ผ่านซูมกันได้สำหรับคุณผู้ชมวันนี้อ่ะเราคุยกันถึงเรื่องของอะไรนะคะตัวบวมผิดปกติเนฟโรติกค่ะหลายคนอาจจะงงว่าการเนฟโรติกเนี่ยคืออะไรคืออะไรคะอาจารย์คือเป็นโรคไตชนิดหนึ่งที่มีโปรตีนรั่วในปัสสาวะนะครับแล้วก็ถ้าโปรตีนรั่วปริมาณมากๆก็จะทำให้ตัวบวมขาบวมหน้าบวมนะครับก็จะทำให้ถ้าเป็นมากๆก็จะมีไตวายได้นะครับค่ะจะสังเกตได้ว่ามีโปรตีนรั่วในปัสสาวะโดยจากลักษณะของปัสสาวะจะมีฟอร์มมากกว่าปกติเหมือนกับเวลาปัสสาวะลงในโถแล้วมีฟองนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ไม่เกิน30วินาทีมันก็หายไปแต่ถ้าคนที่มีโปรตีนรั่วมากอย่างเช่นเนฟโรติกซินโดรมแบบนี้นะครับหรือโรคภูมิคุ้มกันเนฟโรติกมันจะฟองอยู่นานแล้วก็เหมือนกับฟองเบียร์นะครับไม่หายไปสักทีนะครับอันนั้นก็จะทำให้สงสัยว่าเป็นโรคเนฟโรติกซินโดรมร่วมกับมีอาการบวมหน้าบวมตาบวมเท้านะครับอันนี้ก็จะบอกได้ว่าเป็นเนฟโรติกซินโดรมค่ะค่ะอาจารย์โปรตีนรั่วอย่างนี้เป็นเฉพาะคนที่เป็นโรคไตโดยเฉพาะเลยเหรอคะหรือว่ามันเกี่ยวเนื่องกับโรคอื่นได้ด้วยคะเป็นอาการที่ผิดปกติที่ไตครับแต่อาจจะเป็นสาเหตุอื่นๆก็ได้นะครับที่เป็นระบบอื่นๆแล้วมันกระทบที่ไตอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่พบได้บ้างแต่ว่าสาเหตุที่พบบ่อยก็จะเป็นโรคไตของเขาเองนะครับทำให้มีไตอักเสบแล้วก็มีโปรตีนรั่วในปัสสาวะนะครับอันนี้ก็จะเป็นโรคทางกลุ่มที่ว่าเป็นออโตอิมมูนหรือว่าเป็นกลุ่มภูมิแพ้นะครับภูมิแพ้ตัวเองจะเป็นบ่อยที่สุดนะครับภูมิแพ้ตัวเองตาบวมหน้าบวมเห็นชัดเจนชัดเลยนะอาจารย์นะครับค่ะอาจารย์คะแต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าคนที่เป็นโรคไตทุกคนจะต้องมีอาการเนฟโรติกใช่ไหมคะครับเป็นโรคไตชนิดที่ปวดติดรั่วมากๆนะครับที่เรียกว่าเนฟโรติกโรคไตชนิดอื่นก็มีได้บ้างแต่ว่าจะไม่ได้เป็นลักษณะที่ปวดติดรั่วมากขนาดนี้นะครับมันก็มีหลายชนิดโรคไตครับเช่นโรคไตเรื้อรังจากความดันสูงโรคไตเรื้อรังจากโรคที่เป็นกรรมพันธุ์มีซิสในไตโรคไตเรื้อรังจากการกินยาแก้ปวดแก้อักเสบเป็นเวลานานๆแล้วพวกนั้นก็จะไม่มีโปรตีนรั่วนะครับไตก็จะค่อยๆเสื่อมทีละน้อยแต่ว่าจะสังเกตว่าไม่ค่อยบวมนะครับไม่เป็นตาบวมหน้าบวมครับ
อาจารย์คะถ้าเกิดเรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโปรตีนรั่วหรือเนฟโรติกเนี่ยนะคะให้สังเกตปัสสาวะที่อาจารย์บอกว่าเป็นฟองแล้วอาการที่เป็นแบบนี้มันมากับตัวบวมด้วยหรือว่ามันมีแค่โปรตีนรั่วที่ปัสสาวะเป็นฟองแล้วตัวไม่บวมมีไหมคะตัวไม่บวมที่แบบอ๋อครับคือปัสสาวะเป็นฟองนี่เป็นลักษณะของมีโปรตีนรั่วในปัสสาวะถ้าปริมาณไม่มากก็จะไม่บวมครับถ้าโปรตีนรั่วมากก็ถือว่าเป็นโรคไตระยะต้นหรือเป็นน้อยนะครับก็ไม่บวมแต่ถ้ามากแล้วมีโปรตีนรั่วปริมาณทุกสูงเนี่ยก็มักจะทำให้อาการบวมชัดเจนเด่นชัดมากเลยนะครับโดยเฉพาะมักจะในช่วงตอนเช้าตื่นมาจะบวมที่ตาที่หน้าสายๆถึงจะมาบวมลงที่ขาเวลาที่เราลุกขึ้นยืนนะครับมันก็จะน้ำก็จะมากองที่เท้าตามแรงโน้มถ่วงนะครับคือเวลาบวมคือบวมทั้งวันไม่ยุบเลยใช่ไหมอาจารย์ตั้งแต่เช้าตื่นมาน่ะบวมตัวบวมไปที่ขาบวมเนี่ยให้สังเกตว่าคือมันไม่ยุบเลยนี่คือน่าจะเป็นปัญหานี้แหละโปรตีนรั่วเป็นมากๆจะบวมทั้งวันเลยเลยถ้าโปรตีนรั่วเยอะๆเนี่ยบวมทั้งวันไม่หายแต่ถ้าบวมน้อยๆบางคนนี่ก็ตื่นเช้ามานี่จะบวมเฉพาะที่ตาที่หน้าที่ขาจะไม่ค่อยบวมเท่าไหร่สังเกตดูแต่ถ้าเกิดพอลุกขึ้นเดินช่วงสายๆจะมาเป็นตาที่หน้าที่บวมก็จะน้อยลงจะมาบวมที่เท้าแทนอันนั้นคือเป็นอาการที่เป็นโรคเนฟโรติกที่ยังเป็นไม่มากครับแต่ถ้าเป็นมากแล้วบวมทั้งวันนะครับค่ะเมื่อกี้เหมือนเห็นภาพที่บวมนี่มันแบบกดบุ๋มลงไปเลยใช่ไหมคะใช่อาจารย์ขนาดบวมกดบุ๋มนั่นนะครับค่ะบวมกดไม่บุ๋มกดแล้วมันจะเด้งขึ้นมาส่วนใหญ่เป็นไขมันนะแล้วบวมแบบบวมไขมันครับกดแล้วไม่บวมน้ำเดี๋ยวเอามือจับพุงอันนี้อาจารย์โอของเราเนี่ยบวมลักษณะบวมกระเด้งขึ้นมาบวมกระเด้งค่ะไขมันนี่กดพุงอยู่เลยเนี่ยตอนนี้ค่ะอาจารย์ค่ะแล้วมันมีการแชร์ข้อความในโซเชียลค่ะว่าลูกชายเนี่ยเป็นเนฟโรติกหรืออาการโปรตีนรั่วจากการที่ชอบกินขนมผู้ที่มีเครื่องปรุงเค็มซอสจิ้มขนมซอสปรุงรสอยากทราบว่าจริงๆมันเป็นสาเหตุแบบนั้นไหมคะการที่กินเค็มกินขนมกรุบกรอบกินบะหมี่กึ่งสำเร็จพวกนี้มีเกลือหรือว่าโซเดียมที่สูงนะครับถ้ากินแบบนี้นานๆจะทำให้โปรตีนรั่วในปัสสาวะได้ครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วการกินเค็มกินเกลือมากๆใช้เวลาที่ทำให้ไตเสื่อมหรือว่าไตมีโปรตีนรั่วเนี่ยเป็น10ปีครับถ้าเป็นต้นตะดุกครับอายุเท่าไหร่ถ้าบอกลูกชายอายุ6ขวบไม่น่าใช่อันนี้ไม่น่าจะเป็นจากการกินขนมกินของเค็มแต่ถ้าลูกชาย25ถ้ามีโปรตีนรั่วในปัสสาวะหนักเยอะก็กินเค็มมาตั้งแต่เด็กเลยอันนี้อาจจะได้เราไปเจอส่วนใหญ่จะอายุ25มักจะน้ำหนักเยอะ100กิโลอย่างเงี้ยมีโปรตีนรั่วในปัสสาวะเยอะอันนี้เจอได้บ่อยครับแต่ว่าถ้าอายุ6ขวบอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นสาเหตุอื่นๆครับอาจจะเป็นจากโรคภูมิต้านทานต่อตัวเองติดเชื้อทางจากการเจ็บคออย่างนี้นะครับถ้าไม่บวมนะฮะเรียกว่าเป็นโรคที่เกิดจากสเต็ปเจ็บโรคเชื้อแบคทีเรียตัวนี้ชื่อว่าสเต็ปต่อข้อครับอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเกิดอายุ25อันนี้เป็นไปได้ครับว่ากินเค็มมาตลอดชีวิตแล้วก็บวมปุ๊บกับน้ำหนักเยอะทำให้มีโปรตีนเลือดสมองอันนี้เป็นไปได้ครับอ๋อค่ะอาจารย์แล้วถ้าเกิดผู้ใหญ่อย่างพวกเราเนี่ยวันนี้เรารู้สึกว่ามันเหมือนเรากินเค็มเยอะเหมือนบางทีเราไม่รู้ตัวหรอกค่ะแต่ตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกเราบวมมากเลยตาบวมตัวบวมตึงเนี่ยมันบวมจากเค็มที่เรากินหรือเราเริ่มจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของไตแล้วคะอาจารย์นี่ต้องสังเกตยังไงดีคะอาจารย์คือคนบางคนจะไวต่อความเค็มแต่ว่าที่อาการบวมหรือว่ามีโปรตีนรั่วเนี่ยมักจะมีปัญหาทางไตร่วมด้วยนะครับเพราะว่าการที่มีกินอาหารเค็มมีโซเดียมสูงกินโซเดียมเลือดเองจะทำให้เกิดความดันโลหิตสูงแล้วก็มีโปรตีนรั่วในปัสสาวะเวลาถ้ามีโปรตีนรั่วแล้วไตก็จะไวต่อความเค็มเพราะการกินเค็มอาการบวมที่เราเห็นคือขาบวมตาบวมความดันโลหิตสูงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคนหนุ่มสาวที่อาการยังไม่เป็นโรคไตส่วนใหญ่แล้วไตมักจะดีนะครับพอกินเค็มเนี่ยไตมักจะขับเกลือออกไปได้ส่วนเกินเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้บวมมากนะครับเป็นคนที่มีโรคประจำตัวเนี่ยจะไวต่อเกลือกินเค็มนิดเดียว2วัน3วันตาบวมหน้าบวมแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องปรึกษาแพทย์นะผมว่าอย่าทิ้งไปนะมีอาการขาบวมตาบวมจะคิดว่าจะกิน
เข็มอย่างเดียวต้องไปเช็คด้วยนะครับว่ามีโรคไตซ่อนอยู่หรือไม่นะครับต้องตรวจปัสสาวะตรวจเลือดดูค่าการทำงานของไตครับโอ้ดีจังเลยค่ะเพราะบางคนต้องไปประเมินแต่ว่าบางคนก็วัยจริงๆเนาะไปเจอคนที่การเข็มแล้วก็ช่วงที่เป็นดำเนินต่างๆก็บวมใช่อาจารย์ไตก็ดีขึ้นนะครับก็รีเลทกับดูสัมพันธ์กับการมีประจำเดือนฮอร์โมนที่มันเปลี่ยนแปลงช่วงมีประจำเดือนนะครับใช่อันนี้คุณผู้หญิงเป็นกันเยอะเป็นเหมือนกันรู้สึกว่าพอช่วงใกล้มีประจำเดือนเราจะบวมๆตัวบวมๆใช่ครับแต่ว่าพอหลังนั้นก็หายไปแต่ว่าอย่างไรก็ดีถ้าเป็นบ่อยๆนะฮะก็ผมแนะนำเป็นตรวจสุขภาพประจำปีตรวจปัสสาวะตรวจค่าไตก็ยังดีครับค่ะนะคะอาจารย์โอมีอะไรถามอาจารย์ไหมคะเพราะงั้นเดี๋ยวเราช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะถามพักกันก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะถามว่าไอโปรตีนรั่วหรือเนฟโรติกเนี่ยมันอันตรายแค่ไหนนะคะต่อร่างกายเราอย่างไรแล้วจะป้องกันดูแลตัวเองยังไงนะคะเราพักกันครู่เดียวเดี๋ยวมาคุยกันต่อค่ะเรื่องของอาการเนฟโรติกหรือว่าอาการโปรตีนรั่วนะคะอาจารย์สุรศักดิ์ได้คุยไปเบรกที่แล้วนะคะว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็ให้เราสังเกตตัวเองเวลาเข้าห้องน้ำปัสสาวะนะคะว่าเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่าแล้วมีอาการตัวบวมหรือเปล่าให้รีบไปหาคุณหมอทีนี้ในช่วงนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องว่าถ้าเกิดไปถึงคุณหมอแล้วคุณหมอจะวินิจฉัยแล้วก็ดูแลรักษาอย่างไรนะคะอาจารย์สุรศักดิ์ยังอยู่อาจารย์โอยังอยู่นะคะคุยกันต่อค่ะอาจารย์เมื่อกี้ถามไว้ว่าเนฟโรติกหรือโปรตีนรั่วเนี่ยมันอันตรายต่อร่างกายขนาดไหนคะอาจารย์สุรศักดิ์คะครับคือก็ทำให้การบวมที่ตามที่ขาที่หน้าที่ตาค่ะถ้าเป็นก็จะบวมที่ท้องด้วยโอ้ท้องด้วยครับใช่ท้องก็เรียกว่าท้องมาหรือท้องโตนะครับพวกนี้ก็จะมีน้ำอยู่ในช่องท้องเยอะๆนะครับค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือบางครั้งเราไม่เกิดอาการติดเชื้อนะครับเพราะว่าภูมิต้านทานต่ำในกลุ่มนี้นอกจากว่าบวมแล้วสูญเสียโปรตีนแล้วเนี่ยการติดเชื้อก็ง่ายนะครับแล้วบางคนก็ได้รับการสเตียรอยด์เพราะฉะนั้นการติดเชื้อที่ผิวหนังที่เท้าหรือในน้ำในช่องท้องนะครับอันนี้ถ้าติดเชื้อรุนแรงก็เสียชีวิตนะครับอันนี้ก็เป็นอันที่ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเลยนะครับเวลาที่คนไข้ที่เป็นนักโทษติดแล้วได้ยากลุ่มสเตียรอยด์นะครับระยะยาวก็จะมีการสูญเสียพวกสารที่ทำให้ต้านการแข็งตัวของเลือดนะครับในปัสสาวะด้วยโปรตีนรั่วแล้วเนี่ยก็ทำให้โอกาสที่จะเกิดริ่มเลือดในเส้นเลือดต่างๆมากขึ้นนะครับอาจจะเกิดริ่มเลือดที่ปอดริ่มเลือดที่เท้าต่างๆนะครับอันนี้ก็ทำให้โอกาสที่จะทำให้มีริ่มเลือดที่ปอดทำให้เกิดขาดออกซิเจนได้นะครับถ้าเป็นอย่างเฉียบพลันนะครับอันนั้นก็เป็นโรคแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นได้ระยะยาวก็จะมีไขนอกจากเวลาที่มีสูญเสียโปรตีนแล้วก็จะมีไขมันในเลือดสูงนะครับส่วนใหญ่เป็นคอเลสเตอรอลอีก10ปีข้างหน้าอาจจะมีโรคหัวใจโรคหลอดเลือดอะไรแต่ก็คอเลสเตอรอลในเลือดสูงนะครับไอ้เหตุที่เกิดขึ้นที่เราระวังส่วนใหญ่ก็ระวังเรากลัวที่สุดคือติดเชื้อเราลงมาแค่เลือดนะครับแล้วก็เรื่องหลอดเลือดหัวใจนะครับอันนี้ก็เป็นโรคแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นได้แล้วก็ปัจจัยที่มีโรคแทรกซ้อนหรือว่าเกิดไปว่าที่สำคัญคือไตเนี่ยถ้าทิ้งไว้นานๆมันมีการอักเสบแล้วไม่ได้รับการรักษาก็เกิดไตเสื่อมไตวายได้เหมือนกันทีนี้เราก็ไม่อยากให้ต้องไปล้างไตต้องไปเปลี่ยนผ่าตัดอุดทางไตใหม่ครับโอ้น่ากลัวจังเลยเหมือนกันนะเนี่ยแต่ส่วนใหญ่รักษาง่ายเป็นโรคติดต้องมหาแพทย์นะครับค่ะไม่วินิจฉัยให้แพทย์วินิจฉัยให้ได้ครับค่ะคุณหมอจะมีวิธีวินิจฉัยยังไงคะอาจารย์ก็ต้องเช็คปัสสาวะเช็คปัสสาวะดูว่ามีโปรตีนรั่วในปัสสาวะจริงนะครับแล้วก็ตรวจเลือดดูว่าโปรตีนในปัสสาวะก็เมื่อโปรตีนในปัสสาวะมากโปรตีนในเลือดก็ลดลงเพราะว่ามีการเสียโปรตีนออกไปเยอะโดยเฉพาะอัลบูมินนะครับอัลบูมินในเลือดก็จะต่ำลงแล้วก็มีอาจจะมีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงนะครับอันนี้เราก็จะวินิจฉัยได้ถ้าในเด็กบางทีเราพอจะทราบว่าเป็นโรคภูมิต้านทานของตัวเองบางครั้งเราก็ให้ยาสเตียรอยด์ได้เลยนะครับแต่บางครั้งเราไม่แน่ใจในผู้ใหญ่บางทีมันมีโรคแทรกซ้อนบางโรคที่มันเป็นจากโรคภูมิพวงโรคเรียกว่าโรคภูมิต้านทานต่อตัวเองนะครับหรือว่าเป็นโรคต่างๆจากการติดเชื้อหรือว่าโรคที่สัมพันธ์กับการเป็นมะเร็งแบบนี้บางทีเราต้องเจาะชิ้นเนื้อไตมันตรวจนะครับเพื่อวินิจฉัยให้แน่นอนว่าสาเหตุของการอักเสบที่ไตนั้นเป็นชนิดไหนนะครับแล้วก็ตอบสนองกับยาหรือไม่
นั้นก็เป็นผู้ใหญ่ก็มันจะต้องต่อไตครับค่ะที่จะใช้ที่แม่นยำที่สุดครับค่ะให้ยาสเตียรอยแล้วจบเลยไหมอาจารย์หายเลยไหมคะประมาณถ้าในเด็กประมาณ70-80% ตอบสนองดีมากนะครับได้ยาสเตียรอยก็จะดีประมาณ10-20%บางคนจะต้องได้ยาที่เสริมให้กับสเตียรอยเป็นยาที่เขาเรียกเป็นเคมีบำบัดนะครับเพราะนั้นไม่จำเป็นใช้บ้างแต่ในผู้ใหญ่เนี่ยใช้เคมีบำบัดกับสเตียรอยด์คู่กันนะครับซึ่งจะเป็นในเด็กก็ตั้งแต่พยากรณ์โรคมันจะดีมันจะตอบสนองต่อสเตียรอยด์ครับร่วมกับอาการอื่นๆเช่นเราก็ระวังเรื่องการติดเชื้อนะครับอย่าให้เกิดแผลเท้าหนาครับแล้วก็อย่าให้กัดสารอาหารเพราะว่าบางคนถ้าโปรตีนแต่บางท่านก็กัดสารอาหารเหมือนกันนะครับเราก็ต้องกินโปรตีนให้พอเหมาะนะครับค่ะเมื่อกี้อาจารย์ก็บอกถึงภาวะแทรกซ้อนไปแล้วนะคะอาจารย์มีอะไรที่แบบดูน่ากังวลที่สุดไหมคะอาจารย์ภาวะแทรกซ้อนวายมากที่สุดนะครับแต่โดยถ้าเกิดเป็นโปรติกซินโดรมการให้ยาสเตียรอยก็อาจจะมีความดันโลหิตสูงให้ยาลดความดันโลหิตถ้าแข็งสูงมากๆเกิน6เดือน8ถึง12เดือนไปแล้วนะครับไม่ตอบสนองต่อสเตียรอยด์ก็ต้องให้ยาลดไขมันด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดการให้ยาสเตียรอยด์แล้วไม่ดีขึ้นก็ไตไม่จะเสื่อมแล้วก็เกิดไตวายในที่สุดนั่นนะครับนั่นก็เป็นที่เรากังวลที่สุดแต่ว่าอย่างไรก็ดีส่วนใหญ่ในเด็กก็มักจะตอบสนองดีในผู้ใหญ่ก็ตอบสนองละ60-70%นะครับแล้วก็ต้องดูว่าถ้าจำเป็นก็ต้องล้างไตหรือว่าปลูกถ่ายไตใหม่ก็จะหายเหมือนกันนะครับได้เหมือนกันในช่วงของการรักษาค่ะอาจารย์ที่อาจารย์ให้ยาอะไรต่างๆตัวคนไข้เองเนี่ยต้องดูแลตัวเองยังไงต้องปรับพฤติกรรมยังไงคะเรื่องของอาหารการกินเรื่องยาเรื่องอะไรต่างๆค่ะอาจารย์ครับคือนอกจากยาแล้วคนไข้ก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับเรื่องความสะอาดไม่ใช่เราก็จะไปกินส้มตำไหมครับส้มตำก็กินไม่ได้ใช่ไหมส้มตำบางทีใส่ปูก็ไม่ได้ไม่สะอาดไม่สะอาดอย่างเงี้ยกินปลาท้องเสียเพราะเรากินสเตียรอยด์ไปนะครับกินเค็มไม่ได้เพราะว่าคนไข้ที่บวมมากๆแสดงว่าไม่ได้อยู่แล้วในตัวสูงแล้วกินเค็มไม่ได้เลยไม่ได้ไปกินบะหมี่กินสำเร็จอย่างนี้ก็ไม่ได้หรือว่าไปกินอาหารที่สุกๆดิบๆไปกินปลาดิบอย่างเงี้ยไม่ได้คนไข้ผมไม่ยอมไปกินหอยนางรมเงี้ยไม่ได้หอยนางรมกินไม่ได้เลยนะเพราะว่ามีเชื้อเยอะมากหอยดิบยังกินไม่ได้เลยก็ไปอยู่ในที่อากาศบริสุทธิ์เราไม่ใช่เราเดินช้อปปิ้งสวนตึกหรือไงคนไข้ที่เป็นกินสเตียรอยด์อยู่เนี่ยเราไม่ไปเดินตลาดนัดใช่ไหมเราไม่ไปตลาดเราไม่ได้ไปเข้าสวนทำไร่ทำนาเดินเท้าเปล่าอย่างเงี้ยไม่ได้เชื้อโรคเข้าที่เท้าได้เราต้องระมัดระวังอย่าไปย่ำน้ำเชื้อเข้าตามผิวหนังได้นะครับเราต้องกินน้ำสะอาดแต่ในเราก็ถ้าเป็นไปได้เราก็ต้องดูในคนไหนไม่สบายเราทุกนี้เข้าใกล้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวติดเชื้อทางเดินหายใจเดี๋ยวเข้าปอดบวมเข้าโรงพยาบาลนะครับที่สำคัญที่สุดคือความสะอาดความสุขอนามัยล้างมือบ่อยๆทำทิ้งระยะห่างกับคนที่ไม่สบายนะครับแล้วก็กินยาสม่ำเสมอไม่กินอาหารเค็มไม่กินอาหารมันนะครับเค็มกับมันนี่ไม่ได้เลยคนไข้ที่เป็นโรคติดซินโดรมกินไม่ได้โอ้โหต้องระวังแล้วก็อื่นก็คือกินยาสม่ำเสมอต้องไปป้องกันตามนะแต่รักษากินยาสมุนไพรเองยิ่งไม่ได้แต่บางคนหนีผมไปกินสมุนไพรก็สุดท้ายก็รักษาไม่หายนะครับสมุนไพรมันรักษาไม่ได้น่ากลัวรักษาไม่ได้หรอกครับสมุนไพรใหญ่แค่อาหารเสริมก็คือแค่บำรุงร่างกายเฉยๆจะรักษาโรคไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องไปกินยาสมุนไพรไม่หายนะครับนะครับยิ่งเป็นโรคไตยิ่งต้องระวังเรื่องของพวกยาสมุนไพรเป็นพิเศษเลยใช่ไหมอาจารย์ใช่เพราะว่าบางทีมันสะสมไงเพราะว่ามันมีเคมีเยอะเคมีจากสมุนไพรเนี่ยมันสะสมในคนไข้โรคไตนะครับเดี๋ยวไตเราตับวายไตวายได้นะครับค่ะอาจารย์ขาในกรณีที่อาจารย์พูดนี่คือคนป่วยที่ดูแลตัวเองถ้าเรายังเป็นปกติอยู่นี้อย่างนี้แล้วเราไม่อยากเป็นอาการเนฟโรติกหรือโปรตีนรั่วเนี่ยเราต้องระวังตัวเองยังไงดีคะอาจารย์ไม่ให้เราไปเป็นโรคแบบนี้ค่ะคือบางทีบางโรครักษาได้ป้องกันได้อย่างเช่นคนไข้ที่เป็นโรคอ้วนแล้วเกิดเนฟโรติกซินโดรมอย่างภาวะอ้วนมีเขาเรียกว่าเป็นภาวะอ้วนทำให้เกิดโรคไตอย่างเงี้ยเราป้องกันอย่าให้อ้วนค่ะก็คือออกกำลังกายกินอาหารไม่เค็มแล้วก็
ไม่กินมากไม่กินหวานไม่กินมันไม่กินเค็มนะอันนี้ก็จะป้องกันไม่ให้เกิดโรคเนฟโรติกจากโรคอ้วนถ้าจะเป็นแบบเป็นเนฟโรติกจากยาก็เราก็กินยาเท่าที่จำเป็นยาที่หมอแนะนำเท่านั้นอย่าไปซื้อยากินเองติดต่อกันโดยเฉพาะนานๆเพราะว่ามันยาบางชนิดทำให้เกิดเนฟโรติกซินโดรมได้และบางอย่างก็ทำให้เกิดเนฟโรติกซินโดรมได้เช่นไวรัสตับอักเสบต่างๆนะครับก็เราก็ต้องระวังในการติดเชื้อไวรัสฉีดวัคซีนป้องกันตับอักเสบนะครับการติดเชื้อบางชนิดเช่นเอ็มคอร์ทำให้เกิดโรคเนฟโรติกก็เจอได้เหมือนกันติดเชื้อที่ผิวหนังก็เกิดได้เหมือนกันไม่ต้องสุขการอนามัยนะครับอย่าไปกินของดิบของอะไรแล้วคนไม่สบายแล้วก็อยากเข้าใกล้นะครับเพราะว่าการติดเชื้อเมื่อไหร่บางทีโรคไตก็กำเริบได้เหมือนกันค่ะนะคะก็ต้องระวังตัวเองนะคะถ้าไม่อยากจะเป็นเนฟโรติกซินโดรมที่อาจารย์ว่าก็คืออยู่ที่ตัวเราเนี่ยแหละนะคะจะหยิบอะไรเข้าปากนะฮะมันก็สามารถนำพาให้เราเป็นโรคอะไรที่เราไม่อยากเป็นได้นะคะยิ่งช่วงนี้ก็ไม่อยากให้ป่วยเป็นโรคอะไรเลยนะคะต้องบอกว่าโรงพยาบาลนี้ก็โอ้โหค่อนข้างที่จะแน่นจริงๆนะคะกับผู้ป่วยโควิดที่มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโรคต่างๆนะคะอย่าให้เป็นหรือถ้าเป็นอยู่ก็ต้องดูแลตัวเองให้อย่างดีเลยล่ะค่ะนะคะจะได้ไม่มาเป็นภาระของคุณหมออีกวันนี้ขอบคุณอาจารย์สุรศักดิ์มากๆที่มาให้ความรู้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์นะคะถึงแม้ว่าอาจารย์จะทำงานอยู่ที่ออฟฟิศนะคะอาจารย์ก็ยังส่งเสียงมาให้พวกเรานะคะอาจารย์โอเช่นเดียวกันนะคะดูแลสุขภาพอยู่ที่บ้านด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าเราได้คุยกันอีกถึงจะผ่านซูมนะคะก็ยังได้สาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพดีๆแบบนี้ได้นะคะในรายการพบหมอรามาแบบนี้แล้วค่ะวันนี้นะคะอาจารย์โออาจารย์สุรศักดิ์ดิฉันลาไปพร้อมกันเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะติดตามได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ